สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของชาวสิงห์แล้วนะหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นการดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็มาดูกันในเดือนพฤศจิกายน ว่าชาวสิงจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวสิงเดี๋ยวพูดก่อนในเรื่องของ Not n o t n o t กับเซ u t h node นะ Not n o t n o t e จะอยู่ในเรือนที่12ของคุณในช่วงเวลานี้ไปอีกประมาณปีครึ่งนะคะเหมือนกับเป็นจังหวะที่คุณจะค้นหา ตัวตนค้นหาตัวเองอาจจะเข้าสู่ในเรื่องของโซ s เซอร์ชิงเพิ่มมากขึ้นบางคนไปปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นตามหาความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาทำไมหรือบางคนอาจจะเข้าไปปฏิบัติธรรมเนาะหรือว่าศึกษาเรื่องอโหราศาสตร์จิตวิญญาณการช่วยเหลือคน p s y c h o l o g จิตวิทยาก็ได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ปีครึ่งต่อจากนี้นะคะเสาโนดอยู่ในเรือนที่6เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนะคะยิ่งเฉพาะงานประจําเหมือนเป็นการปลดปล่อยไปวางไปบ้างนะคะเซาโนดอยู่ที่เดียวอยู่ในเรือนเดียวกับดาวเสาด้วยก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าตัวคุณค่อนข้างจะมุ่งมั่นขยนันอดทนแล้วก็เครียดนะคะมีเรื่องเข้ามาเยอะในเรื่องของการงานนะคะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นจังหวะปลดปล่อย ปล่อยวางอะไรไม่ได้ก็ช่างมันเหอะไม่ต้องแบบว่าต้องให้ได้ทั้งหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องนะมันเหมือนเป็นการปลดปล่อยมากกว่านะคะเริ่มกันที่23ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่สี่ของคุณ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่จะทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับที่บ้านนะคะดีมากทำธุรกิจกับครอบครัว หรือเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเ,เราเ e เ t a ที่ดินนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการได้เริ่มทํางานจากที่บ้านก็ได้นะคะตรงนี้การหรือเป็นจังหวะของการได้กลับมาพบเจอคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นก็ได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะ24ตุลาคมนะคะฟูมูลเกิดขึ้นในเดือนที่1ขอโทษเดือนที่1 0 ก็ต้องพูดถึงในเรื่องของการงานความสําเร็จชื่อเสียงนะคะมีจังหวะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นผลงานเหมือนกับอาได้รางวัลท็อปเซลล์หรือว่าเป็นลักษณะของคนรู้จักอะชื่อเสียงโด่งดังอะไรอีกแล้วนะดาวจานเกี่ยวข้องกับพวกอาหารเครื่องดื่มก็ได้อาทําอาหารอร่อยมากคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือว่าคนที่ทํางานในวงการบันเทิงก็ได้หรือจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า ความสำเร็จการเลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งหรือเป็นลักษณะของการได้ใครอาายากได้ย้ายบริษัทก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะจังหวะนี้ 31. ตุลาคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่5นะคะก็ต้องบอกว่าชาวสิงห์นะคะจากนี้ไปในเรื่องความรักของคุณจะมองว่าช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างจะคิดอะไรเป็นระบบ ได้สติเพิ่มมากขึ้นในเรื่องความรักนะคะบางคนเข้ามาให้เราคิดเลือกเฟ้นะ่ะเราจะใช้สมองมากแล้วทีนี้เราจะไม่ได้ใช้แบบเฮ้ยคนนี้เข้ามาเลยมันดีจังเลยเอิโมชันแ l ลจะน้อยลงแล้วก็จะใช้โลจิกมากขึ้นนะคะต่อจากนี้นะและก็31ตุลาคมดาวศุกร์เดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนที่ 3ต้องบอกว่าบางคนมีโอกาสได้กลับไปสถานที่เก่าๆสถานที่ที่ตัวเองเคยอยากไปชอบชื่นชมไปต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ได้นะคะแต่ว่ากลับไปสถานที่ที่สุดเราชอบเคยไปมาแล้วเนี่ยไปอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนอะถ้าถามว่าในเรื่องสัมภาษณ์งานนะจงมองว่าเหมือนเป็นจังหวะของการได้สัมภาษณ์รอบ2รอบ3นะ่ะเหมือนกับ เขาอาจจะลืมคุณไปแล้วแล้วกลับมาเรียกคุณไปสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้งก็ได้เหมือนกันถ้าถามในเรื่องความรักก็บอกว่าเดือนตั้งแต่ตุตลาแล้วนะจนถึงพฤศจิกายนเนี้ยคนเก่าๆก็โอกาสกลับมาได้แล้วก็โดยของคุณตอนนี้อาจจะมาจากผ่านเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าหรือว่าเครือญาติพี่น้องตรงนี้นะคะนี่หยิบคนนักเก่าคนนักเก่าก็ออกมาติดต่อกับเขามาได้ในชีวิตนะคะ 7พฤศจิกายนิวมูลเกิดขึ้นในเรือนที่4บางคนมีโอกาสได้ซื้อบ้านใหม่ขายบ้านใหม่เริ่มต้นความเป็นครอบครัวนะคะได้เหมือนกันแล้วก็อยากแต่งงานก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะสำหรับบางคนนะ8พฤศจิกายนนะคะพฤหัสเข้าสู่ในเรือนที่5นะคะก็ต้องบอกว่าชาวสิงห์นะคะ ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ปีนี้ต่อปีหน้าคือคุณจะมีโอกาสได้เจอใครเข้ามาจีบเยอะมากนะคะเสียงสูงเลย mm hmm. ก็ลองดูซิพฤศจิกายนปีนี้ต่อพฤศจิกายนปี2019นะคะแล้วก็มีโอกาสคนเข้ามาเยอะแต่ว่าดูดีๆนิดนึงเพราะว่ามันเป็นช่องของ, mm hmm. ของเขาเรียกว่า l o mm ิ e แ f f a ฟรด้วย mm hmm. บางคนเอ๊ะมีกุ๊กมีกิกหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณเองหรือเปล่าที่แบบ คบเยอะไปหมดเลยคุยเยอะไปหมดเลยทำองนี้นะคะก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นจังหวะที่เหมือนสถนนานการณ์ทำอะไรที่ตัวเองชอบเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีงานอดิเรกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะการแปลงงานอดิเรกมาเป็นงานประจำทำรายได้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นจังหวะที่คุณค้นหาตัวเองลองดูแล้วกันนะคะตอนช่วงที่ผลิหัดของแจง่งอยู่ในเรือนที่หอาแจยงก็ไปเรียนหมดเลย ทำขนมแต่งหน้าดีไซน์ทำผมเนอะไปต่อยมวยไปโยคะคือเรียนหลายๆอย่างแล้วสุดท้ายอ่ะเรียนดูดวงด้วยซึ่งมันเป็นจังหวะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็เอามาสร้างรายได้พอปีนึงผ่านไปของคุณนะจะพูดว่าช่วงเวลาปีนี้ถ้าใครที่กําลังค้นหาตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าเยจริงๆแล้วเพชชั่นเราคืออะไรเนี่ยมันง่ายมากนะไม่รู้เนี่ย ใช่นั่นแหละถ้าเราไม่ได้ลองก็ลองไปทําลองไปดูลองไปทําให้รู้ว่าเอออันนี้เราไม่ชอบอย่างเงี้ยน,นะคะจะดีกว่าอันนี้คือคําแนะนำนะจ๊ะ 16. พฤศจิกายนนะคะดาวสุกเดินไดเรกเข้าสู่ตุลน,นะคะก็ตรงนี้มีโอกาสได้เงินจากเพื่อนบ้านพี่น้องเครือญาติหรือว่ากการติดต่อสื่อสารจากการพูดการขายการคุยการเขียนนะคะตรงนี้ได้การสัมมนาเป็นการไปพูดเป็นพิธีกรหรือเป็นลักษณะของการเหมือนกับอะไระล่ะพูดให้คนอื่นฟังอะ่ะมีโอกาสได้เงินจากตรงนี้นะ16พฤศจิกายนดาวอังคารเข้าสู่ ในเรื่องที่8ก็ในเรื่องของการเงินนะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มอยากมีช่องทางการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะช่องทางการลงทุนแล้วก็เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกองทุนเงินประกัน เงินภาษีนะคะอาจจะไปซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะเป็นจังหวะการลงทุนหุ้นนะคะหุ้นตกใช่ไหมไม่รู้ขึ้นหรือ,อยังช่วงหุ้นตกก็ควรต้องซื้อถูกไหมถ้าเรามีตังตรงนี้นะแล้วก็อฟอเร็กต่างๆใช่ไหมตรงนี้นะคะเป็นจังหวะการลงทุนการคิดแต่ว่าเฮ้ยจะลงมือทำนะคะแล้วก็พอช่วง16พฤศจิกายนนะคะตรงนี้ดาวพุธเดินถอยหลังเข้าสู่ในเรือนที่ ห้าก็ต้องพูดว่าเอาละคนเก่าๆนะคะวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตแต่ที่พูดไปข้างต้นว่าตัวคุณเริ่มมีสติเพิ่มมากขึ้นรู้ว่าเอ๊ะคนนี้เข้ามาเนี่ยหวังอะไรจะมาหวังเซ็กส์หรอหรือว่าจะแบบเเขาเรียกว่ามาแบบเพื่อผลประโยชน์อะไรหรือเปล่ามาใช้งานเราหรอหรือว่าจะเป็นลักษณะของการแบบมาเพราะว่าชอบเราจริงๆนะคะดูกันไปยาวๆเดี๋ยววันไหนว่าง,จ,งจะทํา เขาที่จางศึกษามาในเรื่องความรักแล้วก็ฟังเข้ามาแล้วก็สรุปมาให้ฟังก็คืออย่าพึ่งไปชอบเขาก่อนอย่างเร็วนะคะใจะเย็นๆช้าๆในเรื่องความรักใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆไปก่อนนะคะแล้วก็ดูตามความเป็นจริงอะ่ะใครที่ทําให้รู้สึกว่าเสียพลังงานแบบนี้จริงๆมันไม่น่าจะใช่ไหมเพียงแต่เราอาจจะเป็นเพราะอีโก้ตัวเองหรือเปล่าที่อยากจะเอาคนนี้ต้องเอาให้ได้ถ้น้องเนี่ยนะคะก็พูดหลายครั้งหลายรอบมากว่า ความรักมันก็ไม่ใช่การทำงานเซลล์ sell, ไม่ต้องเอชิฟทุกครั้งก็ได้หรือมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวข้องกับว่าเราไม่ดีตรงไหนอะบางทีเราเข้ากันไม่ได้จริงอะ่ะเออบางทีกลิ่นเราอาจจะไม่ถูกเขาก็ได้นะนึกออกไหมเออจะให้เราไปปรับกลิ่นก็แบบใช้น้ำหอมบางทีน้ำหอมหมดเราก็กลิ่นเหมือนเดิมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปบังคับในเรื่องความรักนะคะแล้วก็พอยพฤศจิกาย,ยนนะคะตรงนี้ ดาวอาทิตย์เข้าสู่ในเรือนที่5ก็บอกแล้ว,ว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคือคุณจะมีคนเข้ามาหาเข้ามาจีบค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะเป็นปีแห่งการความรักอะ่ะมีคนเข้ามาจีบเยอะอะลองดูซิจริงหรือเปล่าหรือถ้าว่าไม่มีเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของการไปได้ทำกิจกรรมสนานาการอะช่องหนึ่งมันก็มีหลายอย่างเนาะ หรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นไอเดียบันเติดเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้นะโอเคมาดูไพ่สิบใบหลักเขาบอกคุณอย่างไรบ้างนะคะแบบหนึ่งไพ่ตรงกลางได้ไพ่สิบถ้วยเกิดขึ้นเป็นการกลับมาของคนในครอบครัวความรู้สึกดีอินเอมเจอคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าคนรัก เหมือนกันก็กลับมาปรองดองกันได้นะคะเดี๋ยวจันขออ่านการ์ดนี้ก่อนนะคะใน i n g เกลนะคะ fearless voice s p e e communication h c or song นะคะคือเล่าให้ฟังหลายคลิปแล้ว animal spirit guide book เนอะเขาก็จะพูดคนเขียนเขาจะพูดว่าเหมือนกับสัตว์อะมันจะมีเซนต์อะไรที่แรงกว่าคนใช่ไหมอะเขาก็เลยเลือกเอาตัวแทนของสัตว์มาเป็นการ์ดในการที่จะเสี่ยงทายนะคะ คือตรงนี้เขาพูดว่าเหมือนปกติเวลานกในติงเกลอะเวลาเขาอยู่รวมกับนกฝูงอื่นๆน,นกนกชนิดอื่นๆพูดอย่างนี้นะคะเขาจะดูแบบกลืนไปหมดเลยจะไม่มีใครเห็นอนะถ้าไปเทียบในติงเกลกับพวกอะไรอะบูเจคาดิคาดินอจะพวกคาดิแกนคดดินลนะคะหรือว่านกอีก,กาหรือก็แล้วแต่คือมันรู้สึกแบบมันดูแบบ เหมือนดูเป็นอนะันโนนอะดูเป็นเป็นอะไรที่ไม่มีคนรู้จักแต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เขาได้มีการเปล่งเสียงนะคะเปล่งเสียงหรือจะเป็นลักษณะของการโชว์ผลงานงานเขียนนะคะหรือว่าการร้องเพลงการแสดงอะไรแบบคอมโพสแสดงออกไปนะคะนั่นแหละเหมือนกับทุกคนจะต้องหันมามองเขานะคะตรงนี้ชาวสิงของคุณนะเวลานี้ได้ในทิงเกลเกิดขึ้นก็คือเขาพูดว่า มันเหมือนจะต้องโชว์ผลงานอะโชว์ของอะนะคะแล้วก็เหมือนเป็นจังหวะที่ถ้าคุณเครียดมากๆในช่วงเวลานี้ต้องพูดออกไปถ้ามีปัญหามีประเด็นในจิตใจ,จยอยากให้พูดออกไปแล้วก็เขาบอกว่า is there something you need to say how long has it been since you sang คือนานเท่าไหร่แล้วที่ไม่ได้ร้องเพลงเหรือพูดออกมานะคะ คือเขาอยากให้คุณร้องอ่ะพูดออกมาหรือว่าไปร้องเพลงก็ได้ไปคราโเกะก็ได้นะคะหรือว่า Write it down and let it out นะคะก็เป็นลักษณะของถ้ามีเรื่องอะไรภายในจิตใจที่แบบกังวลใจก็อาไปพูดกันตรงๆแมนๆหรือจะเป็นลักษณะของการมันต้องเขียนบรรยายปล่อยออกมาทำหนองนี้หรือถ้าเครียดจริงๆไม่มีไม่รู้จะไปพูดยังไงเขาไม่อยู่แถวนี้หรือเขาไม่รับฟังคุณไปร้องเพลงน่าจะช่วยได้ในช่วงเวลานี้นะคะ มาในส่วนของไพ่1ิใบหลักนะคะไพ่ตรงกลางได้ไพ่10บถ้วยนะคะ ten of goats นะคะเป็นจังหวะของการที่เหมือนกับมีคนเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นการกลับมารวมตัวของคนในครอบครัวที่บอกว่าดวงดาวตอนนี้เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะบางคนมีการเริ่มต้นครอบครัวบางคนมีการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือว่าการการกลับมาเจอกันของคนในครอบครัวของคนรักก็ได้เหมือนกันที่ผ่านมานะคะ seven of bats เดาบ5ดาบเกิดขึ้นมีคนที่แอบทำอาลับหลังนะคะหนีหายไปนะคะหนีหายไปจากชีวิตเนาะ7 ดา่าเป็นลักษณะของบางถ้าเรื่องงานก็อาจจะโดนติฉินนินทาหรือว่าการขโมยผลงานเอ๊ะฉันทําแบบนี้แต่มีคนบอกว่าเออนั้นผลงานของเขาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าก๊อปปี้ผลงานอันนี้ระวังเหมือนกันใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับไอเดียงานเขียนต่างๆระวังนิดนึงนะคะ5้าดาเกิดขึ้นบางทีบางคนไม่ค่อยมีใครเข้ามาช่วยเหลือเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถ้าพูดในเรื่องงานจังมองว่าก็เอาวิ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสถ้าไม่มีใครเข้ามาช่วยคุณก็ทําเองอะไรเองนะคะแล้วคุณจะได้รู้เองทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็มองโลกในงแง่ดีเข้าไว้นะคะตรงจุดนี้ตรงนี้เป็นจังหวะเหมือนการต้องการออกไปค้นหาความจริงอะไรบางอย่าง ที่มผ่านมาบางทีเป็นจังหวะที่หยุดนิ่งคิดพิจารณาอะไรอย่างด้วยตัวของตัวเองนะคะบางคนอามีความคิดเฮ้ย hey, ฉันทำงานดีหรือเปล่าฉันจะเปลี่ยนงานดีอะไรดีถ้าณเวลานี้ที่จังพูดไปเหมือนเป็นช่วง up scale up skill คือถ้าเล่นเกมก็เหมือนกับเป็นการซื้ออุปกรณ์เตรียมพร้อมถ้าจะเปลี่ยนงานถ้าจะดีถ้าตามชาร์ตนีแบบทั่วไปนะจะพูดว่าปีหน้าดีกว่าปีหน้าเป็นช่วงกันยา yeah. ตุลาไปแล้วพฤศจิกายนไปแล้วนะตรงนั้นจะดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนงานนะออแต่ว่าถ้าใครทนไม่ได้จริงๆช่วงเวลานี้มันเหมือนกับต้องพยายามอย่างหนักในการที่จะเปลี่ยนงานนะคะบางคนมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศได้นะคะจังหวะที่ต้องขยันเป็นพิเศษขยันขี่มาควบนะั่นในออฟพัมคินขึ้นคือต้องลงมือทําต้องเดินทางเยอะเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้แต่ไพ่หไม้เท้าเกิดขึ้นคุณก็มีความสําเร็จในเรื่องการงานนะหเหรียญไพ่จบ ให้นี้เป็นลักษณะของการขอยืมเงินใครมายืมเงินในช่วงเวลานี้จะพูดว่าถ้าให้คือการทําบุญถ้าให้ไปบางทีอาจจะแบบไม่ได้รับกลับมาก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะให้หรือไม่ให้หรือเขาจะบอกว่าให้แบบเหมือนทําบุญเยอะๆหน่อยในช่วงเวลานี้ก็ได้หรือว่าเป็นจังหวะคือเข้าใจว่าค่อนข้างจะเหนื่อยเป็นพิเศษบางทีงานที่ทำเนี่ยรู้ว่าได้ไม่คุ้มเสียแต่ตัวเองก็ยอมที่จะทําไปนะคะและ ถ้าถามว่าเรื่องงานาทำเองหมดเนาะงานงานอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครช่วยต้องทำเองหมดระวังในเรื่องของการโดนหักหลังนะคะอันนี้ระวังแต่เข้าใจว่าคุณเอาอยู่นะแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันที่บอกว่าถ้าถามในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเ,เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าได้ไหมก็มีโอกาสได้นะคะไม่ใช่ไม่ได้แล้วก็สมัครงานเหมือนกัน มีโอกาสที่จะได้นั่นแหละแต่ค่อนข้างจะต้องแบบหืดขึ้นคอเลยทีเดียวทําเองช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดอาจจะแบบไม่มีใครเข้ามาสปอร์ตอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ถ้าจะทําธุรกิจกับครอบครัวตร,ตรงนี้ค่อนข้างจะดีแต่ก็มีจังหวะเหนื่อยเหมือนกันแต่ยังไงก็ดีกว่านะคะการงานการเงินเงินที่พูดไปตรงนี้ระวังนิดนึงเนาะหกเหรียญเกิดขึ้นอาจจะเป็นจังหวะที่ต้องทําบุญเป็นพิเศษนะคะหรือว่า คือต้องเสียอะไรไปเล,เล็กน้อยเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายตรงนี้เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็เหมือนต้องอะถ้าคุณไม่อยากเสียเงินจากเรื่องอะไรที่ไม่เป็นเรื่องนะลองทาบุญเยอะๆช่วงนี้ก็หยดกระปุกเยอะหน่อยนะคะไปตามเซเว่นไปตามโรงพยาบาลก็หยอดหยอดตู้บริจาคตรงนี้เพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะอาจจะต้องแบบเป็นช่วงขยนันเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของการเงินนะแต่ถามว่าโอกาส ได้เงินมาไหมมันก็มีโอกาสเนาะพอไพ่พดีไพ่ชัยชนะเกิดขึ้นชาริโอตแล้วก็6ไม้เท้ามาพร้อมกันเลยวิกตอรีคร่คัทนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้แต่ค่อนข้างเป็นเงินหมุนเหมือนกันอันนี้ระวงังแล้วก็ที่บอกไปสําคัญคือเรื่องของการยืมเงินนะคะตรงนี้อาจจะมีคนมาขอยืมเงินในช่วงเวลานี้นะคะการงานการเงินการเรียน การเรียนก็ไปได้ไกลถึงต่างประเทศนะคะเ,เป็นจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เหนื่อยหน่อยแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้นะคะขยันมากหน่อยทําได้ต้องสู้ต้องช่วยเหลือตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะบางทีบางคนเฮ้ยเหมือนคิดอยู่เหมือนกันฉันมาถูกทางหรือเปล่าวันนี้แบบเหนื่อยเหลือเกินนะคะไม่มีใครช่วยเหลือเลยทาเองหมดแต่ไม่เป็นไร เอาใจช่วยเข้าใจว่ามันเหนื่อยหน่อยแต่ยังไงสุดท้ายคือคุณสําเร็จได้นะคะไพ่สองใบนี้คือไพ่วิกตอรีนะคะยังไงคุณดีได้ดีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ในช่วงเวลานี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเอาแบบปาดหัวปาดเหงื่อกันเลยเดียวนะคะแล้วก็การงานการเงินการเรียนสุขภาพก่อนสุขภาพก็อังคารอยู่ไหนเหมือนกับต้องการเมกมันนี่เยอะอะ เข้าใจว่าไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้สึกว่าไม่แบบไม่สบายหรือไม่อะไรไพก็ไม่ได้ขึ้นที่จะไม่ดีนะคะถ้าจะไม่ดีจงมองว่าเหมือนอาจจะลำบากใจรู้สึกเหนื่อยใจเกี่ยวข้องกับจิตใจมากกว่ามันเป็นอะไรเหมือนกับรู้สึกเสียใจไม่สบายใจอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของร่างกายเข้าใจว่ายังฟิตอยู่ยังไหวอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าถามในเรื่องความรักก็ความรักคนเก่าเมื่อกี้บอกไปแล้วอาจจะติดต่อกลับมาแล้วได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือเป็นจังหวะที่มีใครทำมารับหลังมีการแบบหายไปจากชีวิตแต่เข้าใจว่าไปไปมาๆมา,มากกว่า Temperance ขึ้นน่าจะแบบเข้ามาคุยอะแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกทำนองเนี้ยได้นะคะอยากให้ลองเปิดใจลองดูคนธาตุดินเป็นพิเศษกันถึงศพมังกรแต่ว่าถ้าราศีตามปัตนิ ลัคนาคุณถ้ารู้นะก็จะเป็นกลุ่มจะค่อนข้างชัดจะเหมาะกับขวตัวคุณมากกว่าตรงนี้ต่างชาติต่างภาษาหรือคนในเครื่องแบบได้ทหารตำรวจหรือว่าคนที่เป็นสายวิศวกรตรงนี้ก็ได้เหมือนกันคนที่ใช้หลักการและเหตุผลเยอะๆนะคะในชีวิตคนที่ต้องเดินทางเยอะๆตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะความรักบอกไปแล้วว่าช่วงปีนี้ต่อปีหน้าเนี่ย ยังไงก็มีคนเข้ามาเยอะแต่ตัวคุณจะว่าเหมือนเป็นจังหวะและใช้สมองมากกว่าหัวใจใช้สมองมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกแล้วนะคะชาญยตขึ้นเป็นลักษณะของการใช้เหตุผลมากขึ้นในชีวิตต่อจากนี้แล้วก็เหมือนกับคือไพ่จบเนี่ยมันยังเป็นไพ่หกเหรียญแจงเข้าใจว่าบางคนค่อนข้างจะเหนื่อยในความสัมพันธ์อาลองดูเปิดใจดูมีคนเข้ามาเข้าใจว่ามีเข้ามาแต่ช่วงเวลานี้ถ้าใครเข้ามาในเดือนนี้ ดูดีๆนิดนึงบางทีมาแบบไม่จริงอีกนะคะก็คุยไปยาวไปอย่าเพิ่งไปกังวลใจมามาไปไปแบบนี้มีมาให้เห็นนะคะบางคนถ้าโสดอยู่เนี่ยมีคนเข้ามาแต่ตัวเองแบบเฮ้ยยังไม่ค่อยอยากเปิดใจลองดูแล้วกันคนโสดสนุก่ะทีนี้มีคนเข้ามาเยอะ นะคะให้เลือกนะลองดูแล้วกันว่าใครที่จะอยู่ได้ยาวอยู่ได้ทนคนมีคู่ถ้าหายไปโอกาสกลับมาเนี่ยมีโอกาสนะคะแต่ว่าไพ่ตรงนี้มันยังเป็นจังหวะของการเหนื่อยอยู่เหมือนกันตรงนี้ก็จะเย็นเย็นิดนึงดูไปยาวๆถ้าอยากจะลองเปิดใจดูก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะตัวคุณจะมีคู่ไม่มีคู่มองว่ามีโอกาสมีคนเข้ามาจีบนะคะ,ะ,คะเพิ่มเติมได้ก็ลองดูไปยาวๆแล้วกันนะตรงนี้ครอบครัวก็คนมีครอบครัวก็คนครอบครัวกลับมา ได้อาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลได้เหมือนกันสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะเป็นกําลังใจให้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ